แก้วมังกรผลไม้หาง่ายในบ้านเราที่มากมายด้วยคุณประโยชน์ที่คุณอาจยังไม่รู้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีอะไรจะบอกวันนี้เราจะมาพูดถึงประโยชน์ของแก้วมังกรนะคะก่อนไปรับชมอย่าลืมกดปุ่มติดตามด้านล่างขวามือและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะถ้ากดแล้วเราไปชมกันเลยประโยชน์ข้อที่1ของแก้วมังกรนะคะช่วยควบคุมน้ำตาลได้ดีเยี่ยมสำหรับผู้ป่วยเบาหวานอย่ามองข้ามนะคะเพราะแก้วมังกรเป็นผลไม้ที่มีเส้นใยอาหารสูงช่วยในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและช่วยลดภาวะระดับน้ำตาลได้เหมาะที่จะเป็นผลไม้สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานอย่างดียิ่งแต่ถึงอย่างไรก็ไม่ควรจะทานเยอะเกินไปนะคะเพราะจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำได้ประโยชน์ข้อที่2นะคะบำรุงผมที่ทำสีให้เงางามนุ่มสลวยน้ำแก้วมังกรเป็นอีกสูตรลับที่ช่วยบำรุงรักษาผมที่ผ่านการทำสีให้มีสุขภาพดีเพียงแค่นำน้ำแก้วมังกรผสมในทรีทเมนต์หรือครีมนวดผมหมักทิ้งเอาไว้นะคะแล้วก็ล้างออกแค่นี้ก็จะช่วยบำรุงให้ผมคุณมีสุขภาพดีและเงางามได้ค่ะประโยชน์ข้อที่3ช่วยลดอาการปวดจากข้ออักเสบนะคะในโรคข้ออักเสบนอกจากจะสร้างความเจ็บปวดให้แก่ผู้ป่วยแล้วยังทำให้ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้สะดวกและแก้วมังกรนั้นมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบการรับประทานแก้วมังกรจะช่วยให้อาการอักเสบและอาการปวดข้อนั้นลดลงได้รู้แบบนี้แล้วใครที่มีปัญหาปวดข้อลองหามาทานกันนะคะประโยชน์ข้อที่4นะคะใช้มักหน้าช่วยลดอาการเกิดสิวได้ใครว่าแก้วมังกรรับประทานได้อย่างเดียวแก้วมังกรยังสามารถนำมาฝานเป็นแผ่นแล้วมาร์กบนใบหน้าได้อีกด้วยซึ่งผลที่อุดมไปด้วยวิตามินซีนั้นสามารถช่วยป้องกันการเกิดสิวและทำให้ผิวหน้าเนียนนุ่มชุ่มชื่นลดริ้วรอยที่เกิดก่อนวัยได้นะคะข้อที่5รักษาแผลไหม้แดดสำหรับหนุ่มๆสาวๆที่ชอบอาบแดดหรือจำเป็นต้องอยู่กลางแจ้งนานๆจะเกิดอาการผิวไหม้แดดนะคะแก้วมังกรสามารถช่วยรักษาผิวบริเวณที่ไหม้แดดได้ดีพอๆกับการใช้ว่านหางจระเข้เลยทีเดียวเพราะในแก้วมังกรนั้นมีวิตามิน B3 ที่ให้ความชุ่มชื่นบริเวณที่ถูกเผาไหม้แถมยังช่วยลดความร้อนของแผลได้อีกด้วยล่ะประโยชน์ข้อที่6นะคะช่วยบำรุงหัวใจเพื่ออายุยืนยาวเพราะแก้วมังกรนั้นมีสรรพคุณอีกอย่างหนึ่งก็คือช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีในเลือดและช่วยเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลชนิดดีในร่างกายแถมยังเป็นผลไม้ที่มีไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวซึ่งถือว่าเป็นไขมันที่ดีต่อสุขภาพอีกด้วยนะคะประโยชน์ข้อที่7นะคะสาวๆคงจะชอบเพราะแก้วมังกรช่วยลดริ้วรอยแห่งวัยทำให้หน้าใสปิ๊งการรับประทานแก้วมังกรที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระสามารถทำให้ผิวพรรณเต่งตึงและดูอ่อนเบาวัยได้โดยไม่ต้องพึ่งครีมบำรุงใดๆหรือถ้าอยากให้ได้ประโยชน์มากขึ้นก็นำแก้วมังกรไปผสมกับน้ำผึ้งแล้วนำมามาร์กหน้าด้วยก็จะยิ่งดีเลยนะคะคราวนี้ล่ะไม่ต้องไปเสียเงินซื้อมาร์กราคาแพงๆก็สามารถมีผิวพรรณที่ดูอ่อนกว่าวัยได้นะคะประโยชน์ข้อที่8นะคะเพิ่มการทำงานของสารต้านอนุมูลอิสระทำให้ห่างไกลมะเร็งสารอนุมูลอิสระในร่างกายเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดการอักเสบและสามารถก่อให้เกิดเซลล์มะเร็งในร่างกายได้ดังนั้นการรับประทานอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระจึงเป็นเรื่องดีไม่น้อยเลยเชียวล่ะซึ่งในแก้วมังกรนั้นก็มีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่เพียบเลยเราไม่จำเป็นต้องไปเสียเงินแพงๆซื้อผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นำเข้าก็มีสุขภาพดีได้นะคะประโยชน์ข้อที่9นะคะสำหรับสาวๆที่ต้องการจะลดน้ำหนักเพราะแก้วมังกรมีแคลอรี่ต่ำแก้วมังกรขนาดประมาณ200กรัมมีแคลอรี่เพียง60กรัมเท่านั้นซึ่งถือว่าค่อนข้างน้อยนอกจากนี้ยังมีสารอาหารที่ดีต่อร่างกายอีกเพียบเหมาะสำหรับคนที่กำลังควบคุมน้ำหนักสามารถรับประทานเป็นอาหารว่างหรือจะใส่ลงในสลัดที่รับประทานเป็นมื้อหลักก็ได้ประโยชน์ดีเยี่ยมเลยค่ะประโยชน์ข้อที่10ของแก้วมังกรนะคะช่วยรักษาอาการไอด้วยคุณค่าจากวิตามินซีอาการไอที่เกิดจากโรคไข้หวัดนั้นเป็นอาการที่สร้างความรำคาญมากมายขอบอกเลยว่านอกเหนือจากการรับประทานยาตามแพทย์สั่งแล้วถ้ารับประทานแก้วมังกรที่มีวิตามินซีสูงด้วยแล้วก็จะช่วยให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรงขึ้นและช่วยให้โรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจทุเลาลงได้นะคะรู้อย่างนี้แล้วรีบไปหามาทานกันเลยนะคะจะได้รู้ว่าดีจริงหรือแค่คำโฆษณาถ้าใครทานแล้วได้ผลยังไงคอมเมนต์ใต้คลิปบอกเราด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดปุ่มติดตามด้านล่างขวามือและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะถ้าหากเห็นว่ามีประโยชน์โปรดส่งต่อให้เพื่อนของคุณได้ดูกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ